อ่ะเอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกับตันเทแลนด์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่กันในเกม Planet Zoo นะฮะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะฮะแล้วก็ EP นี้นะฮะเราจะมาเล่นใหญ่นะครับเล่นใหญ่จัดๆแค่ดูตรงหน้าผมนะภูเขาก็รู้แล้วว่าเล่นใหญ่แน่นอนนะฮะเราจะเลี้ยงสิงโตกันนะครับบนภูเขาแห่งนี้นะฮะแต่ว่าในหัวผมเนี่ยคือมันใหญ่มากคือผมจะเอารถไฟนะครับรถไฟเนี่ยขึ้นมาบนภูเขาด้วยนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วมันจะทำยังไงนะฮะคือแบบรถไฟแล้วมันจะ จัดวางทงวางทางยังไงนะตอนนี้ผมแค่แบบ ลองล่างๆดูก่อนนะเอาลองเอารถไฟมาตีวงก่อนนะครับว่าเราจะให้วิ่งตรงไหนบ้างคือตรงนี้เนี่ยภูเขาผมมันจะมีหลายๆส่วนเห็นคุณเห็นพื้นที่เรียบๆที่ผมทำเอาไว้หรือเปล่าฮะคือมันจะไม่ได้เลี้ยงแค่สิงโตด้วยมั้ยมันจะมีคอกฝั่งขวาเนี่ยฮะอันเนี้ยคอกอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอาไปเลี้ยงสัตว์สักชนิดนึงนะครับผมและอันที่สูงที่สุดนะฮะคอกที่สูงที่สุดด้านบนเนี่ยฮะตรงบริเวณนี้ก็จะเอาเลี้ยงสิงโตคือเห็นอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเล็กนะแต่คือคุณดูคอกที่สูงที่สุดที่รางรถไฟผมกำลังอ้อมอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมคือพอผมตีคอกปุ๊บพื้นที่ตรงเนี้ยมัน 1,000 ตารางเมตรเลยคือมันกว้างมากครับคือภูเขาผมมันใหญ่มากอ่ะแต่พอซูมเอาท์มาแล้วมันดูเหมือนเล็กถูกไหมนะครับแต่ที่จริงคือใหญ่จัดๆเลยนะฮ ะกำลังดูอยู่นะจะวนไปทางไหนต่อนะครับแล้วเราก็จะอ้อมกลับไปที่พื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วลงมาด้านล่างตรงที่เป็นพื้นถนนที่ผมลองปูไว้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคอกนะครับผมประมาณนั้นนะฮะ แต่แค่คิดไว้คร่าวๆในหัวเฉยนะครับอันนี้แค่ลองดูนะลองสร้างดูครับ ลองติดผ่านตอนแรกผมติดไม่เป็นเว้ยผมใช้เวลาอยู่นานมากนะในการงงว่ารถไฟมันติดทางเข้าทางออกยังไงนะหาไม่เจอก็โอ้เรียกได้ว่าเสียเวลาไปกับตรงนี้นานมากที่จริงคือคลิปนี้เนี่ยผมเร่งสปีดมันเยอะนะครับแล้วก็มีตัดหลายช่วงเอาจริงคือทั้งหมดที่ผมตัดมาเนี่ย30กว่านาทีเนี่ยที่จริงผมเล่นไปประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้ารวมเวลาที่ผมเนี่ยต้องเอาไปดูแลสัตว์ตัวอื่นด้วยนะครับผมก็คือประมาณ9ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับคือถ้าเอาไปสร้างในสวนสนุกหลักผมมันจะแหลกผมก็เลยมาสร้างในแซนด์บ็อกซ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราบลูพริ้นท์ทั้งหมดไปนะครับภูเขาเรายกไปหมดนะฮะเรียกได้ว่า เล่นใหญ่รัชดาลัยมากๆนะครับคืออ่ะแจ้งทุกคนก่อนแล้วกันนะครับเนื้อเรื่องของผมใน EP ที่2เนี่ยมันจะไม่ต่อจาก EP แรกสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมเล่นในสตรีมด้วยนะฮะแบบเลี้ยงสัตว์ตัวนู้นตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกตัดมาอันที่มันดูน่าสนุกแล้วกันเนาะนะฮะโอเคนี่แค่ติดไปงั้นๆนะครับแค่เทสเฉยๆนะฮะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับอ่ะโอเคใช้เวลานานพอสมควรนะครับก่อนที่จะแบบใช้งานรถไฟเป็นคือผมไม่ได้ Planet Coaster มาก่อนด้วยป่ะผมก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันแบบติดตั้งทางเข้าทางออกยังไงนะครับนู่นนั่นนี่ไอ้แล้วตั้งค่าพวกเนี้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างงงว่าไอ้รถไฟวิ่งช้าจัดแล้วดูอะโอ้โหอะเรียกได้ว่าคือถ้ารถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้นะไปทัวร์ภูเขารอบหนึ่งจ่ายตังค์ค่าขึ้นรถไฟแค่1เหรียญนะครับผมจนแน่ๆนั่นจะจัดนี่ผมก็หาตั้งคือถ้าใครรู้บอกผมหน่อยนะว่าไอ้มินดิพาร์เจอร์เนี่ยมันหมายความว่าไงคือผมไปแปลมาแล้วแหละแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจคำว่ามินดิพาร์เจอร์อินเทอร์วัลอยู่ดีนะคือมันคือยังไงอะคือมันตั้งให้เราไว้3วินะครับอ
้าจะจัดอ่ะนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทางด้านของตัวรถไฟมานะครับผมก็เลยลองบูปินและนะครับเมื่อสักครู่ก็เทสบูปินเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือสวนสัตว์ผมตอนนี้นะฮะคือมันก็มีเลี้ยงหลายอย่างมากด้านซ้ายเป็นเสือเป็นกอด้านขวาเป็นฮิปโปนะถ้าใครอยากรู้เนี่ยแวะไปดูในคลิปย้อนหลังในสตรีมผมที่ Facebook กับตันชาแลนด์ได้นะคือก็เล่นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวแบบเป็นเกือบ100ชั่วโมงแล้วนะครับผมสตรีมเกือบทุกวันนะครับคืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่ EP แรกเนี่ยผมเป็นพวกค่อนข้างเน้นความสมมาตรอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยแบบมันจะดูเป็นบล็อกๆเป็นสี่เหลี่ยมไปหมดนะฮะหลังจากเราบูปินนะครับภูเขามานะครับผมก็ตอนนี้พยายามจะวางรางรถไฟที่บูปินมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พอดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเอามาวางก่อนแล้วก็นะครับประมาณนี้นะฮะเบี้ยวจากอันก่อนหน้านี้ไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรครับประมาณนี้ค่อนข้างสวยงามอยู่คือภูเขามันไม่ตรงกับที่เราวางไว้ตอนแรกตีทางมาครับอันนี้ของจริงแล้วนะครับสร้างทางมาเป็นทางขึ้นรถไฟนะครับต้องทำทางเฉียงให้หน่อยนะครับให้คนเนี่ยเดินมาได้นะครับประมาณนั้นอันนี้เป็นวิธีสร้างทางแผ่นใหญ่ๆนะครับขึ้นไปแบบเผื่อใครแบบไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงเนี่ยฮะใช้เทอร์แลนด์นะครับผมเป็นก้อนๆเนี่ยวางเอาไว้นะครับผมอันนี้เหมือนทางมันกว้างไม่พอนะหมายถึงไอ้ก้อนดินเทอร์แลนด์มันกว้างไม่พอมันเลยวางได้แผ่นเดียวเลยต้องตีเพิ่มออกไป เนี่ยโอเคสวยงามครับตรงนี้ติดทางเข้าทางออกให้เรียบร้อยนะฮะต้องรบคิวสั้นเกินไปฮะไม่ได้ครับผมคือถ้าคิวสั้นแค่นี้นี้พังแน่นอนครับรถไฟเราแต่เดี๋ยวค่อยมาแก้ฮะไปแก้ภูเขาก่อนนะครับโอ้โหดูจากมุมแบบทางเดินเข้ามาในสวนสัตว์ก็ดูสวยดีนะครับแล้วนะครับผมนี่คือยอดนะฮะของยอดเขาด้านบนนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ด้านบนนี้นะอันนี้คือยอดเขาเฉยเนี่ยพื้นที่ตรงด้านล่างตรงข้างๆยอดเขานะเฉียงๆตรงนี้นะครับผมจะเลี้ยงสิงโตนะฮะนี่กำลังตียอดอยู่นะครับมันต้องเป็นหน้าผาแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเอ๊เดี๋ยวสิงโตเราเนี่ยจะเดินขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหน้าผาเป็นไงอันนี้คือภาพในหัวนะครับที่ผมแบบกำลังมโนอยู่ว่าเออผมจะทำนะครับคือผมก็ยังไม่ค่อยเสียนนะยังใช้งานอะไรหลายๆอย่างไม่ดีนะครับโอเคสิงโตฮะนี่ในที่สุดนะฮะเราก็ได้สิงโตนะมาอยู่บนยอดเขาจนได้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหดูฮะดูภาพไกลๆครับผมแล้วนี่ก็คือความฝันของเราแล้วนั่งรถไฟมาดูสิงโตเป็นไงโอ้สุดยอดอ่ะและไอ้แผ่นตรงนี้นะฮะผมจะสร้างที่บัญชาการนะเป็นศูนย์ของสตาฟนะครับผมคือสร้างศูนย์สตาฟไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตีทางเดินขึ้นไปนะไปตรงคอกของสิงโตนะครับเนี่ยจ้างหมอจ้างนะครับผม
ช่างไว้ให้พร้อมนะครับคอกพังก็เอาไปซ่อมนะฮะคนให้อาหาร2คนนะครับแล้วก็หมอคนหนึ่งนะครับผมอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะคือบนเขานี้เนี่ยพนักงานกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้กินใช้ยังไงนะผมนี่เรียกได้ว่าแรงงานทาสนะครับผมจับมาอยู่บนภูเขานะฮะไม่มีโอกาสกลับบ้านนะครับผมนี่ก็ปูทางเอาแล้วนะครับผมรายละเอียดสิงโตนิดนะฮะในรั้วนะฮะเกียรติ4แล้วก็ต้องมีห้ามปีนด้วยนะครับตีไว้เลยเรียบร้อยพอดีเป๊ะนะครับผมโอ้นี่เป๊ะมากอันนี้แล้วก็ต้องทำคลามพุบด้วยนะฮะห้ามปีนนะครับ รั้วต้องสูงหน่อยครับเกิน3เมตรมั้งรู้สึกผมก็ลองเทสดูอะคือสูงมากก็ไม่สวยนึกออกปะคือเรานั่งรถไฟมาแล้วก็เจอแต่รั้วปิดหน้านะต้องประมาณนี้ฮะเห็นลิงเยอะไม่ต้องตกใจนะฮะผมซื้อลิงไว้เตรียมเลี้ยงนะครับผมซื้อไว้เยอะมากซื้อสะสมไว้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาหาตัวแบบราคาไม่แพงแล้วก็สแตทดีๆนะคือตอนนี้ผมมีใบไม้อยู่แค่แบบพันกว่านะครับหลังจากนะครับผมได้ลองเทสไปแล้วนิดนึงปัญหามันมีอยู่ด่างอย่างนึงนะครับหลังจากรถไฟวิ่งไปแล้วเนี่ยคนขึ้นรถไฟคนลงรถไฟดูสิงโตเสร็จแต่ไม่มีกล่องโดเนทครับมันตั้งกล่องโดเนทไม่ได้นึกออกป่ะคือเพราะว่ารถไฟมันไม่ได้จอดมันก็แค่แบบผ่านไปปึ๊บแล้วพอลงรถไฟผมลองเอากล่องโดเนทไปตั้งทางเข้าทางออกที่สเตชันด้านล่างไว้มันก็ไม่มีคนโยนตังค์ให้ผมอะนึกออกไหมผมก็เลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะหาตังค์จากการเลี้ยงสิงโตได้ไงวะนะฮะเราไม่ใช่องค์กรการกุศลใช่ไหมเราทำสวนสัตว์นะครับเราต้องได้เงินด้วยนะฮะผมก็เลยเนี่ยมาวางสเตชันเพิ่มครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือการวางสเตชันเพิ่มอะมันยากมากครับคือมันไม่ใช่แค่วางสเตชันแล้วจบนึกออกไหมสเตชันมันต้องมีพื้นให้คนลงมาเดินด้วยและคือคุณคิดดูดิการตีพื้นบนภูเขาอะคือยากจัดๆนะฮะอันนี้ก็อ้าวคือผมก็เออแดกไปนิดนึงนะคือตีทำทำไมมันไม่ต่อกันนะปรากฏว่า นะครับมันไม่ได้ทำอย่างนี้นะฮะคือมันวางสเตชันก่อนไม่ได้มันต้องเอาสเตชันมาต่อจากของเก่านะก็คือต้องตีทางมาแล้วก็ไปกดที่ทางเปลี่ยนเป็นสร้างสเตชันแทนนะแล้วดูพอวางสเตชันปุ๊บทางมันวนเหมือนเดิมไม่ได้นึกออกไหมองศามันของเดิมไม่ได้ครับผมมันติดภูเขาด้วยนะหลายอย่างเลยครับอันนี้งานยากเลยครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเส้นทางยังไงนะโอ้คราวนี้นี่คือเล่นใหญ่รัชดาลัยมากครับผมใหญ่กว่าเดิมไปอีกนะฮะคือแล้วเนี่ยนะฮะคือไหนๆก็ทำแล้วผมก็เลยตีลงมานะฮะแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวต้องมีเลี้ยงอะไรแน่ๆฮะวางพื้นไว้แบบนี้เล็งเอาไว้นะครับตีสเตชันตรงนี้ด้วยครับผมไอ้พื้นกว้างๆตรงนั้นต้องเลี้ยงอะไรแน่นอนนะแล้วก็ตีวนกลับไปครับผมตีวนกลับไปในพื้นกว้างๆตรงนี้เนี่ยต้องเลี้ยงอะไรแน่ๆฮะต้องเลี้ยงสักอย่างนึงแน่ๆเซฟก่อนครับคือเมื่อกี้มันหน่วงมันคุมกล้องไม่ได้ครับผมเลยต้องเซฟออกเข้าใหม่คือนึกภาพไหมคือมันเลื่อนหน้าจอไม่ได้ครับผมก็เลยเซฟออกเข้าใหม่กลับมาต่ออ่ะอ
แล้วก็ delete ทางเดินทางเดิมออกนะฮะสวยนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาเพิ่มด้วยคือพอวางสเตชันไว้เนี่ยมันต้องมีไฟด้วยครับผมก็เลยต้องตีทางลงไปด้านล่างฮะเพื่อที่จะเอาหม้อแปลงไปวางเรื่องไหมคือที่จริงเราเอาหม้อแปลงไปวางเลยก็ได้แต่ว่าทีนี้ถ้าหม้อแปลงเสียมันจะเอาช่างไปซ่อมไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องตีทางเดินลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยสามารถเอาหม้อแปลงนะครับเอ้ยต้องบอกว่าเอาหม้อแปลงลงไปวางแล้วก็ให้ช่างเนี่ยลงไปซ่อมได้ด้วยนะครับผมโอ้เป็นไงคือพนักงานที่อยู่บนภูเขาของเราเนี่ยนะครับเรียกได้ว่างานหยาบเลยทีเดียวนะครับหยาบจัดๆบอกเลยนะครับผมนอกจากใช้งานหนักแล้วดูต้องเดินขึ้นเขาลงเขาเพื่อทำงานอ่ะนะครับทีนี้นะครับมาทำส่วนที่ยากที่สุดกันดีกว่านะก็คือทำพื้นนะครับผมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะลงมาชมสิงโตนะครับตรงนี้นั่นเองนอกจากคุณจะนั่งรถไฟนะครับชมสิงโตระหว่างนั่งรถไฟได้แล้วเนี่ยคุณยังสามารถสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการลงที่สถานีนี้นะครับและก็ลงมาชมสิงโตกันถึงข้างกรงเลยทีเดียวนะทีนี้เนี่ยมันยากนิดหนึ่งนะครับผมพื้นก็ต้องไม่เยอะมากแล้วก็ต้องไม่น้อยมากคือเราก็ยังคงต้องให้มันดูเป็นภูเขาอยู่นึกออกไหมนะครับคือถ้ามันแบบใหญ่ไปมันก็ดูแบบไม่เป็นภูเขาสักเท่าไหร่นะ นี่เป็นที่มาของคำว่าเมืองมาป่าหดนะครับผม คือเมืองมาจริงๆนะอันนี้แล้วเราก็ต้องทำลายธรรมชาติอันสวยงามออกไปฮะดูกว่าจะเกี่ยดินได้นะครับผมกว่าจะตีทางได้แผ่นเดียวมันดูเล็กเกินไปผมพยายามจะทำให้เป็น2แผ่นนะครับเอามาเสริมอีกนิดนึงคือยังพยายามแบบไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับขนาดนี้ยังพอรับได้ฮะอ่ะได้แล้วครับ2แผ่นทีนี้นะครับผมตีทางเข้าคิวอันนี้ยากคือมันจะต้องยังไงมันต้องวนขึ้นไปแล้วก็ไปต่อกับบนสเตชันพอดีนะยากจัดๆเลยครับผมเป็นทางเข้าคิวที่แบบหวาดเสียวมากเลยลอยฟ้าผมโอ้โหบันไดเกลียวก็มาโอ้โหเป็นทางเข้าคิวที่ดูหวาดเสียวที่สุดนะฮะบนโลกใบนี้ผมคือแค่เดินออกมาจากสเตชันนี่ก็ขาสั่นแล้วครับใครเป็นโรคกลัวความสูงนี่ฮะคุณจะดูสิงโตนะครับผมที่เราเนี่ยนะครับผมไม่ง่ายฮะนอกจากจะมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วเนี่ยคุณยังได้รับความตื่นเต้นนะครับจากการเล่นเครื่องเล่นรถไฟนะครับผมไม่ใช่รถไฟเหาะด้วยนะแต่แค่ดูก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะมันดูทุเรศไหมผมว่าแล้วต่อกันไม่ได้ด้วยไงประเด็นคือสร้างไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ต่อกันไม่ได้มันไม่แบบ snap กับตัวสถานีพอดีสักเท่าไหร่นะครับ ปวดหัวเลยนะครับผมบอกแล้วว่าการสร้างทางเนี่ยยากที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะคือมัน แล้วคุณดูทางโอ้โหดูทุเรศมากอ่ะนะฮะผมตัดสินใจทำใหม่นะฮะ คือเมื่อกี้ทางมันตีลงมาไม่ได้ด้วยประเด็นก็คือทางมันแบบบันไดมันลึกเกินไปครับคือบันไดมันไม่พอดีกับทางทั้งหมดต้องพยายามแก้ครับคือโคตรยากอ่ะผมบอกเลยทำไปทำมาดินเริ่มไม่น้อยแล้วนะตอนแรกพยายามทำให้มันเล็กที่สุดแต่ว่า
เอาให้มันทำได้ก่อนเดี๋ยวคือมันยากจริงครับแล้วก็อ่ะพอจะคิดออกแล้วครับว่าทำยังไงให้มันสวยนะฮะโอเคอันนี้ค่อยดูเป็นทางเข้าคิวที่มันเป็นได้จริงบนโลกใบนี้นิดนึงนะไอ้บันไดเกลียวนี่คือทุเรศมากมันต่อกันไม่ได้ตรงเนี้ยนะครับเหมือนดินมันสูงเกินไปฮะผมก็เลยยอมแพ้แล้วประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตีรั้วให้ด้วยนะฮะอันตรายเกินไปครับบนที่สูงดูดีขึ้นมานะครับประเด็นก็คืออีแผ่นเนี้ยมันขัดใจผมเว้ยมันคือแบบมันเศษอีกแผ่นนึงอ่ะผมพยายามหาวิธีแล้วก็นะครับผมสุดท้ายลบรั้วออกก่อนนะคือดินมันติดรั้วครับมันไม่สามารถปูดินขึ้นไปได้อีกมันติดรั้วอยู่และก้อนตรงเนี้ยทำไมไม่รู้ดึงมาไม่ได้นะฮะนะครับติดอะไรไม่รู้อะต้องเลยต้องยัดแบบนี้นะแล้วก็เป็นก้อนกลมๆอยู่คือดูเนี่ยมันเป็นแง่งๆเห็นไหมมันลบออกก็ไม่ได้มันดึงออกมาก็ไม่ได้อะไม่รู้เป็นเพราะอะไรปูพื้นใหม่นะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับภูเขาลูกนี้เนี่ยผมบลูพริ้นมามันเสียแค่พันเดียวเองวะภูเขาทั้งก้อนนะครับบลูพริ้นมาพันเดียวบ้าไปแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากทำยังไงบ้างนะฮะจ่ายพันเหรียญซื้อภูเขาก้อนหนึ่ง ขออภัยครับยังไม่หายป่วยครับได้สักทีนะครับผมแล้วนี่มาดูครับผมฉากการขึ้นรถไฟครับอันลือลั่นด้านซ้ายนะฮะคุณจะพบกับรั้วอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตีพื้นที่ไว้ก่อนนะว่าจะเลี้ยงอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเวลาคุณนั่งรถไฟคุณจะได้ดูบรรยากาศทางด้านซ้ายนะครับแล้วด้านซ้ายนะคุณจะเจออีกรั้วหนึ่งครับที่มีทางรถไฟนะปักลงไปเต็มเลยจะเลี้ยงอะไรสักอย่างก็ยังไม่รู้นะฮะที่ยังไม่ได้เอามาใส่นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมนี่คุณนั่งมาคุณจะเจอกับสิงโตนะครับคุณจะได้ชมสิงโตนะฮะแล้วมีน้ำตกนะครับตกลงไปยังภูเขาเบื้องล่างที่ยังทำไม่เสร็จนะครับคุณสามารถลงที่สถานีนี้นะฮะและลงไปเยี่ยมชมสิงโตกันได้นะครับผมหลังจากคุณดูสิงโตเบื่อแล้วนะฮะคุณสามารถนะครับนั่งรถไฟต่อไปนะฮะดังยังสถานีด้านล่างนะครับผมที่ผมทำเอาไว้นะฮะคุณก็จะเจอกับฝูงม้าลายนะฮะที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณคุณก็สามารถลงสถานีนี้เพื่อไปดูม้าลายได้เช่นเดียวกันเอ้าไม่ลงเหรอครับไม่ดูม้าลายเหรอไหนๆก็ขึ้นรถไฟมาแล้วนะฮะคือลงไปดูม้าลายหน่อยไหมครับคือเขาไม่อยากดูอะช่างเขานะโอเคงั้นมาดูกันต่อ ตรงนี้นะครับผมเนี่ยหลังจากที่ทำทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นก็คือทางตรงนี้มันชันเกินไปสิงโตมันเดินขึ้นไปบนหน้าผาเฉียงอันนี้ไม่ได้ครับผมเลยนะครับผมเนี่ยฮะนี่คือสีฟ้าคือจุดที่สิงโตเดินได้นะผมผู้นี้เลยมีความฝันนะฮะนี่ฮะพยายามที่จะแก้ให้สิงโตเดินขึ้นไปบนหน้าผาได้นะครับผมและนะครับสักวันนะครับสิงโตที่ผมเลี้ยงในกรงนี้มันจะเดินขึ้นไปบนหน้าผามุมนั้นและก็นะครับผมคำรามออกมาดังซิมบ้าอ่ะนะครับมาตกแต่งกันนะครับผมเมื่อกี้นี่มันมีสัญลักษณ์แดงๆเตือนเราบอกว่าตรงนั้นสิงโตมันหลุดออกไปได้นะผมก็เลยเอาหินมาบล็อกนี่ฮะนี่ก็พอเอาหินบล็อกสิงโตก็หลุดออกไปไม่ได้แล้วนะแต่มันไม่พอใจครับคือมันต้องไปยืนที่ขอบผาสิวะมันจะไม่ใช่แบบไปยืนอยู่ชิดกับขอบหิน
มันก็ไม่ถูกต้องป่ะนะมันต้องไปยืนตรงที่เราวางรูปปั้นสิงโตไว้นะแต่พอดึงรั้วออกมาก็ดูรั้วมันไม่ตรงครับต้องรั้วแก้ใหม่หมดนะครับเรื่องเยอะด้วยนะผมบอกเลยนะคือรั้วเนี่ยมันก็ต้องดูหลบๆนิดนึงคือไอ้รั้วฝั่งสูงๆเนี่ยมันต้องไม่ดูแบบคือคนมาเยี่ยมชมแล้วคุณเห็นขอบรั้วโหตะแกรงสูงโคตรนะอยู่ข้างๆการดูสัตว์เนี่ยมันดูไม่สวยเห็นไหมกำลังคิดอยู่แก้ไงดี นะครับผมสร้างรั้วนะฮะเป็นรอบที่4ครับผม คือมันต้องจมไปในดินน่ะนะนึกออกไหมเนี่ยมันต้องค่อยๆซ่อนครับผมคือมันสูงขึ้นมาได้ทีละแผ่นทีละแผ่นเนี่ยฮะจมไปในดินแบบนี้แน่ดูอย่างนี้เนี่ยค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมได้แล้วมาดูพื้นที่กันพื้นที่สิงโตยืนมาถึงยอดผาได้แล้วนะแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้เนี่ยสิงโตเนี่ยกระโดดหนีออกมาได้ฮะต้องพยายามแก้อย่างนี้ยังดูสวยอยู่ครับก็ยังหลุดออกมาได้อยู่ดีนะครับ ไม่เป็นไรครับเรามีเทพเจ้าหินนะครับคอยปกปักรักษารั้วสิงโต เราหินมายัดเนี่ย เนี่ยตรงนี้ผมทำนานมากนะครับโอเคตอนแรกเนี่ยกะว่าจะวางหินทั้งหมดก่อนแล้วค่อยจัดทีเดียวนะครับแต่คิดใหม่ว่าเอ้ยอย่างนั้นมันดูโง่ไปนะฮะผมเมิร์กนะครับผมเมิร์กหิน3ก้อนรวมกันนะครับนี่ฮะเมิร์กรวมกันปั๊บแล้วก็เนี่ยมาจัดแบบเนี้ยแล้วคือนะฮะเรามาวางไว้นะครับผมแบบเมื่อกี้มันดูตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้3ก้อนนะครับผมเอาเหลี่ยมที่เราอยากได้ครับแล้วเมิร์กรวมกันนะครับตกรวมกันปั๊บนะครับผมเนี่ยแล้วก็ก๊อปมาแต่งเริ่มดูเป็นหน้าผาด้วยเห็นไหมเริ่มสวยขึ้นมานะครับผมคือทีนี้เนี่ยเราสามารถหมุนนะครับผมไอหิน3ก้อนนี้คือเราวางแบบหิน3ก้อนนี้เราหมุนเหลี่ยมมาแล้วคือหินแต่ละก้อนเหลี่ยมมันไม่ซ้ำกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้เราสามารถหมุนได้3ก้อนนี้ได้ทุกทิศทุกทางเลยทำให้มันไม่ดูซ้ำกับ3ก้อนอื่นที่เราก๊อปกันมานึกออกไหมอันนี้เป็นวิธีนะของโปรเพลเยอร์นะที่ผมก็ไปก๊อปวิธีเข้ามาอีกทีคือผมก็ไปหาดูว่าทำยังไงมันสร้างเร็วขึ้นนะครับคือถ้าเรามาจัดหินทีละก้อนนี้นะครับเรียกได้ว่ามันก็ทำได้แหละแต่นานจัดแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วมันก็ดูไม่ได้ต่างอะไรมากกับเรามาจัดหินทีละก้อนเพราะว่าเราก็ได้เหลี่ยมของหินหลายด้านเหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยฮะพอเราหมุนมันก็ดูไม่ซ้ำกันแล้วเห็นไหมอันหนึ่งจมเยอะอันหนึ่งจมน้อยเนี่ยฮะดูฮะมันดูเป็นหินคนละอันกับที่เราเอามาวางเลยเห็นไหมเริ่มดูสวยเป็นหน้าผาขึ้นมานะครับฝั่งนี้ดูโง่มากฮะต้องมาจัดก่อนเราก็ใช้หิน2กลุ่มเนี้ยผสมผสานกันไปมันก็ดูแบ
ไม่ซ้ำๆไม่ก๊อปกันแล้วก็นะครับผมแล้วนี่ก็มาเทสเสือหลุดนะฮะเมื่อกี้ผมปูไปแล้วมันหลุดเนี่ยฮะกลายเป็นว่าพอเราเอาหินลดระดับลงไปให้มันจมไปในดินหน่อยนึงหินมันก็ไม่สามารถปกปักรักษาได้นะฮะน้องสิงโตก็หลุดออกไปนะฮะผมต้องเรียกอิมเมอร์เจนซี่เลยนะฮะเก็บเข้ากล่องไปก่อนตัวนี้ก็จะหลุดแล้วเหมือนกันนะไปยืนอยู่ขอบผาแล้วทำไมซนอย่างนี้เนี่ยลูกกำลังดูอยู่ว่าจะแก้ยังไงฮะคือผมก็ไม่อยากตีหินล้อมกรอบตรงโค้งนิ้วเอาไว้นึกออกไหมคือถ้าหินมันล้อมกรอบแบบสูงๆอ่ะมันก็ดูแบบไม่สวยนะครับผมก็เลยกำลังคิดอยู่ยกกงขึ้นมาหน่อยฮะไอ้ด้านซ้ายเนี่ยได้แล้วนะครับกงสูงประมาณนี้แต่ด้านขวานี่ยังไม่ได้ฮะหินก้อนเดิมครับผมเอามาใช้ลืมก๊อปครับเมื่อสักครู่หมุนเหลี่ยมหน่อยนะบนล่างซ้ายขวานะฮะอ่ะโอเคแก้แล้วด้านซ้ายยังไอ้นี่อยู่เอาหินก็ไม่แย่มากครับคือดูไม่เป็นหินทั้งหมดแล้วก็เอาหินนี้ทะลุมาฝั่งนี้ด้วยนะฮะให้มันแบบว่าไม่ได้เป็นพื้นดินโล่งๆทั้งหมดนะครับอ่ะเริ่มดูเป็นหน้าผาขึ้นมาแล้วยังจะแบบมีรูอยู่หน่อยนึงพอดีโอเคได้แล้วเนี่ยฮะคือเราใช้หิน3อันที่เหมือกรวมกันหมุนลงหมุนเหลี่ยมไปเรื่อยนะคือคุณอยากจะให้แบบมันดูเหมือนหินก้อนเดียวคุณก็แค่เอาจมส่วนอื่นไปในดินอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำไปทำจนกว่าคุณจะพอใจนะครับอันนี้ผมทำนานมากนะครับผมคือนี้อันนี้ผมกรอภาพแล้วนะครับผมนี่ทำนานจริงฮะสวยโอ้โหเริ่มดูเป็นหน้าผาหินขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่เรารอน้องสิงโตเดินขึ้นมาอยู่นานนะมันก็ไม่เดินขึ้นมาสักทีทั้งที่เดินได้แหละแต่ว่าก็เลยโกงนะครับโดยการย้ายน้องนะขึ้นมาด้านบน นะแล้วนี่เราก็ได้ภาพนี้มานะโอ้น้องเจ้าป่ามากก็ดูโหคืออยู่บนยอดเขาเลยสุดยอดโดยการโกงนะ ขยับน้องขึ้นมายืนอยู่บนยอดเขาคือที่จริงมันก็เดินได้แหละแต่ว่าเขาไม่เดินขึ้นมานะครับ
เราก็เลยทำการโกงนะน้องขึ้นมาแล้วโอ้เป็นไงนะโอ้โหดูฮะสวยสดงดงามอะเนี่ยแหละฮะกว่าจะทำได้เอาละครับก็นี่ก็เป็นนะฮะทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับการเลี้ยงสิงโตภูเขานะครับแล้วก็ทำยอดหน้าผาของเราก่อนจะได้ภาพนี้นะฮะแคปเจอร์เก็บไว้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับใครที่อยากติดตามกับตันไทยแลนด์นะอย่าลืมติดตามด้วยโอ้น้องโอ้น้องคำรามแล้วเมื่อสักครู่กดพอดไม่ทันนะคือจะกดพอดแล้วแคปเจอร์สักหน่อยไม่ทันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับตันไทยแลนด์และพาเนตซูด้วยนะพอปล่อยไว้แป๊บเดียวน้องเดินลงมาแหละไปแล้วครับสวัสดีครับผม Ha ha ha.